Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. They're certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? I don't know. I don't know. I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? ลูกเวลนอนอะไรอ่อนเชียวดูเมื่อกี้มะมะเพิ่งจะดูดฝุ่นไปนะพวกหนูก็ทำบ้านเละแล้ววันนี้ป๊าป๋ามีนัดไปหาคุณหมอนะคะป๊าป๋าก็หาหมอเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับรอบนี้คืออาการดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะนอนหลับแล้วก็ไม่มีปวดหัวแล้วก็สามารถไปช่วยงานเก็บของทำงานได้เยอะเลยนะคะรอบนี้ถือว่าโอเคค่ะแต่ก็ต้องกินยาต่อไปเรื่อยๆค่ะกินยาเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่ได้เปลี่ยนยาอะไรแล้วก็เดี๋ยวอีก3สัปดาห์มาหาคุณหมอใหม่นะคะก็เรียกว่าไปในทางที่ดีขึ้นรอบที่แล้วอาจจะมีติ่งไปบ้างรอบนี้ดีขึ้นคือยังไงคะมันก็คือแบบเรียกว่าขึ้นๆลงๆอะค่ะมันไม่ได้คงที่ตลอดนะคะแต่ก็ถือว่าไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคาดว่าจะหายขาดในสักวันนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมกินยาแล้วก็ทำงานได้เล็กๆน้อยๆนะคะจนกว่าจะคิดว่าจะไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ไปเร่งนะคะแล้วแต่เลยพอดีระหว่างนี้ก็ช่วยกันทำบ้านก่อนนะคะเมื่อเช้าก็ดูว่าแบบพยากรณ์อากาศฝนตกนะคะแต่ไม่คิดว่าจะตกเยอะขนาดนี้นี่เรากำลังจะเข้าเมืองกันนะคะวันนี้มีธุระค่ะก็มารับของให้ลูกค้านะคะพอดีมันเป็นของที่แบบว่าลูกค้าประมูลได้แล้วเขาไม่ส่งให้มารับเองเท่านั้นก็เลยอ่ะได้ค่ะจ้างเราก็มานะคะมาดูวิวเมืองกันบ้างนะคะตึกสูงใหญ่เต็มไปหมดคนจะเรื่องกันแถวบ้านเราไปเลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนตรงเนี้ยค่ะแมนชั่นนี้เขาประกาศขายเขาสร้างใหม่มาเนี่ยดูใหม่ๆรอบก่อนนอนเหมือนเราจะเลยผ่านแถวนี้ไหมคะเนี่ยและที่สังเกตอีกอย่างก็คือในเมืองเนี่ยค่ะรถเขาจะดูดีนะคะรถแบบดีๆเยอะก็ประมาณว่าคนจะมีเงินเยอะกว่าตามแถวนอกเมืองหน่อยนะคะข้างนอกเมืองหรือว่าตามต่างจังหวัดแบบชนบทอ่ะส่วนใหญ่จะขับรถเคกันค่ะรถป้ายเหลืองรถเล็กนะคะยิ่งไปในโตเกียวนี่คือแบบโอ้รถหรูๆเต็มเลยแต่ก็คือจะแบบที่จอดรถอะค่ะมันจะไม่ค่อยมีถ้ามีก็คือแพงไปเลยที่จอดรถแบบเดือนนึงอาจจะแบบ 20,000 เยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวบ้านเรา 5,000 เยนร้านนี้แบบถ้ามาดื่มเบียร์สดนะคะแก้วละ190เยนแล้วก็แบบเป็นพวกไม้ๆค่ะไม้ปิ้งไม้ทอด50เยนเริ่มต้นถูกมากเลยเป็นสถานีรถไฟนะคะตรงโอโซเน่ค่ะไม่ค่อยได้มาเลย
จะเยอะๆหน่อยนะคะรถบัสเขาก็มีหลายสายไหนจะมีรถไฟอะไรอีกคนเมืองก็เลยประมาณว่าแบบถ้าไม่มีรถก็ยังโอเคเพราะว่ายังขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟอะไรได้แต่ถ้าแบบคนต่างจังหวัดออกไปชานเมืองคือก็ต้องมีรถนะเมื่อกี้เราเห็นเป็นสถานีรถไฟเมซิสึนะแต่อันนี้จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะมีหลายอย่างนะทั้งรถไฟบนดินรถไฟใต้ดินแม้ว่าจะเป็นถนนแบบ6เลน4เลนนะคะก็ข้ามถนนตรงทางม้าลายได้นะคะแล้วก็ตรงนู้นมีเป็นข้ามถนนบนสะพานลอยค่ะคือมันแล้วแต่รูปแบบของถนนนะคะว่าเขาจะสร้างสะพานลอยหรือไม่สร้างอะไรที่ทำให้รถติดน้อยกว่าหรือออกแบบมาแล้วมันโอเคกว่าเขาก็เลือกทำนานาแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะทำสะพานลอยเท่าไหร่เพราะมันก็สิ้นเปลืองนะคะทำเป็นทางม้าลายมันก็ง่ายกว่าค่ะแถวนี้มันนาโกย่าโดมนี่นะเพราะว่าตรงนั้นมีอีออนนาโกย่าโดมอะพอคุ้นๆว่าเคยมาสมัยเรียนนะคะก็อีออนค่ะอีออนว่าแต่อยู่ไหนคะเนี่ยที่เราจะมาเอาของอยู่ไหนกำลังงงเราก็มาตามที่อยู่ที่เขาให้มาแต่แบบยังไม่รู้เลยว่าคืออาคารนี้หรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือเดี๋ยวเราจอดตรงที่จอดรถก่อนนะคะจอดครั้งละ500เยนโอเคถือว่าไม่แพงเลยตรงนี้อันนี้นะอันนี้ก็คงจะเป็นอาคารเนี้ยค่ะแต่ว่าเข้าไปเลยได้ไหมหรือว่าต้องรอเวลาบอกเขาว่าบ่ายโมงนี่มันแบบเที่ยง3ถึง6อ่ะไปเลยได้ไหมเนี่ยดันมาฝนตกวันนี้อีกคือต้องมาเอาทีวีอ่ะเขาเปิดไหมล่ะเนี่ยน่าจะเป็นร้านนี้ล่ะประมาณว่าน่าจะเป็นร้านขายแบบพวกของวินเทจของเก่าเพราะว่าเรามาซื้อทีวีนะคะเป็นทีวีเก่าทีวีもう待ってていいよ。危ないよ。あっちがテレビじゃない？ก็เป็นของวินเทจนะทีวีสักอย่างนึงลูกค้าเขาประมูลได้ไม่รู้ทีวีอะไรแสดงว่าที่เนี่ยเป็นแบบเป็นร้านบริษัทที่เขาแบบปล่อยประมูลของพวกแนวเนี้ยพอดีชิ้นนี้เขาไม่ส่งนะมันน่าจะแบบส่งยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยให้มาเอาเองตกใจตอนแรกนึกว่าจะใหญ่ซะอีกอ๋อไม่ใหญ่มากอ๋อเป็นแบบเปิดอย่างนี้เก๋ไก่ก็มาจ่ายเงินที่จอดรถนะเบอร์2เท่าไหร่เอ่ย200เยนค่ะ3ไม่ถึง30นาทีบ้านในเมืองนะคะหลังเล็กนิดเดียวนะคะแถวนี้คือในตัวเมืองนาโกย่านะคะแล้วก็อยู่ในเขตเรียกว่าอะไรคะแขวงเหรอแขวงจิคุสะเนี่ยที่ดินแพงมากนะคะแพงเลยแล้วบ้านโอกาซังที่หอโคจิมะบ้านอยู่ที่จิคุสะเนี่ยค่ะก็โอกาซังเขาแบบโอ้โหคนรวยมากอะค่ะห้องอพาร์ตเมนต์เขาก็จะแบบเล็กๆนะคะเล็กๆสูงๆจากแถวนี้นะคะไปบ้านเราค่ะก็ประมาณ24กิโลนะคะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลกันมากแต่แบบคือออกจากไปจากตรงนี้สภาพเมืองมันก็คือต่างกันไปแล้วอะวันนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านเนื้อย่างนะคะก็มีร้านเนี้ยที่เป็นร้านเนื้อย่างที่เปิดตอนเที่ยงนะปกติเขาไม่ค่อยเปิดตอนเที่ยงกันอันนี้เป็นเซตอาหารกลางวันนะคะเซตนี้ก็1,800เยนก็ได้เยอะนะแล้วก็ได้ข้าวที่ชอบด้วยข้าวอร่อยแล้วก็เป็นเนื้อชนิดต่างๆค่ะนี่ก็เป็นเซตแบบกลางวันเหมือนกันนะคะแบบถูกสุดเนี่ย1,200เยนก็สามารถกินเนื้อย่างได้แล้วนะคะเนื้อก็อาจจะไม่ใช่แบบเนื้อเท่าไหร่ก็เป็นเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ป้าสั่งเซตนี้นะคะได้เนื้อเยอะหน่อยประมาณ1,900เยนนะSome
People have written books, some have a great look that covers the max. Kids who are 17, I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they're certain of what awaits them when it all ends. กัน2คนกับป้าป่านี่ประมาณ 5,400 เยนนะเนื่องจากป้าป่าดื่มเบียร์นะคะมีก็เลยต้องมาเป็นคนขับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาทำงานกันต่อนะคะหนูครับอะไรคะทุกคนทุกคนมารวมตัวกันอะไรตรงนี้นี่นะเขาเกิดอยากจะแบบมันเล่นกีตาร์แล้วเลยอุคูเลเล่อะเลยไปเอามานะป้าป๋าซื้อมาก็ไม่มีใครเล่นเป็น ซื้อมาเฉยๆนี่นะเลยมาหาดูว่าเออเล่นยังไงอะ That we are living in. I don't know what will happen to me.